แหละครับมันก็มีเนาะคู่ต่อสู้เขาก็เก่งของเขาก็เก่งของเราก็เก่งเราก็ว่าของเราสู้ได้มันก็ได้มีติดปลายนวมเหมือนครับมันวิ่งมามันก็เหนื่อยมันร้อนเราก็ต้องลดให้มันหายเหนื่อยเหมือนนักมวยพักยกเราก็ต้องมาเช็ดตัวมันจุดประสงค์ก็เพื่อจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเนี่ยให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยนะครับว่าไฟไทยเนี่ยนะครับคู่บ้านคู่เมืองมานานในเรื่องของการทำเกษตรนะครับการคาดนาไถนานะครับต่อไปแล้วก็ในการทำนาเนี่ยเพื่อจะอนุรักษ์นี้ไว้นะครับก็มีร้อนปีนี้ฝนจะตกอย่างน้อยเห็นไหมใช่ครับปีนี้ฝนจะตกน้อยทุกทีมันจะท่วมกว่านี้แล้วนะปีนี้มันก็ตกมันตกแล้วก็ทำมันต้องรอมันเป็นปีนี้เขาว่าอะไรบ้างคนผู้สูงอายุเขาว่ามันจะ8/28แล้วมันจะต้องแรงเดี๋ยวมันจะตกหน่อย